ชมทางแมสออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลเรนิมิตจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูเจ้านี่เลยฮะสิงโตน้อยจากเมืองจีนนะครับฮาวาวโจไลออนแล้วเป็นไฮบริดด้วยเป็นไงนี่เห็นครั้งแรกแบบใกล้ๆครั้งแรกนะคือเห็นตั้งก่อนหน้านี้ละแต่เห็นใกล้ๆนี่คือพร้อมกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะครับนี่เลยดูโอเวอร์ออลรอบคันกันก่อนนะครับขอเก็บสเปคก่อนเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่โปรนี่ทิ้งมันไปเลยเห็นไหมครับนี่สิงโตน้อยโจไลออนไฮบริดนะครับย้ำมันอีกครั้งไม่ใช่จูเลียนนะครับโจไลออนไม่รู้เขาจะไม่รู้แต่เขาบอกสิงโตแหละมิติตัวถังนะครับความกว้างก่อนเลย 1,841 มิลลิเมตรฮะนี่กว้างเลยกว้างกว่า Honda HR-V กว้างกว่า Toyota Corolla Cross นะครับกว้างกว่ารุ่นอื่นๆที่ขายอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันสำหรับในส่วนที่เป็นความยาวของตัวถังอยู่ที่ 4,472 มิลลิเมตรความสูง 1,619 มิลลิเมตรอันนี้นี่กว้างกว่า Honda HR-V รุ่นใหม่นะครับ All New เนี่ยนะฮะมากถึง51มิลลิเมตรแล้วก็ยังมีความกว้างนะครับมากกว่า Toyota Corolla Cross อีก16มิลลิเมตรเท่านั้นไม่พอสำหรับในส่วนที่เป็นความยาวของตัวถังมีความยาวมากกว่า Honda HR-V 142มิลลิเมตรแล้วก็ยังยาวกว่า Toyota Corolla Cross อีก12มิลลิเมตรโอ้โหคือเรื่องความสูงผมไม่ได้แตะเท่าไหร่เนื่องจากความสูงมันก็ขึ้นอยู่กับยางช่วงกาวเคลียร์แลนซ์ต่างๆถือว่านี่คือใหญ่สุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรเครื่องยนต์ฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแต่พละกำลังเนี่ย190แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรนี่แม่งแรงสุดแล้ว นี่แรงสุดแล้วในตลาดครอสโอเวอร์เมืองไทยนะครับคือราคาเนี่ยผมเชื่อว่าราคามันจะต่ำกว่าฮาวาว S6 Hybrid แน่นอนนะครับแล้วเพดานราคาของฮาวาว S6 Hybrid เนี่ยมันล้านต้นๆ นะครับแล้วเจ้าโจไลออนเนี่ยมันต้องต่ำกว่าฉะนั้น 900,000 800,000 จะอยู่ในเรสนี้เท่ากับว่านี่คือรถที่แบบพละกำลังสูงสุดระดับแบบเหมือนพวกครอสโอเวอร์ของพวกแบรนด์หรูๆเลยนะครับ190แรงม้าเนี่ยนะฮะแล้วไซส์บอดี้ขนาดนี้เนี่ยดูพละกำลังมากกว่ากระบะอีกกระบะเนี่ยน้ำหนักตัวรถมากกว่าอยู่แล้วเจ้านี่190แรงม้า375นิวตันเมตรลองคิดดูสิว่าบอดี้เท่านี้เนี่ยโหคือแบบผมเห็นสเปคก่อนที่ผมจะมาดูตัวรถเนี่ยผมตกใจเลยว่าเฮ้ยเกรดวอลเอาจริงเหรอก็ถือว่าเอาจริงอะบางคนบอกเฮ้ยแค่บอดี้ใช่ไหมที่ใหญ่กว่าฐานล้อเราเป็นไงฐานล้อเนี่ยผมบอกเลยนี่มันจะเป็นคอมแพกแล้วนะครับมันจะเป็นคอมแพกคาร์และคอมแพกเอสยูวีแล้วนะครับเพราะว่าฐานล้อของมันเนี่ย 2,700 มิลลิเมตรนะครับ 2,700 มิลลิเมตรนี่คือฐานล้อระหว่างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังยาวกว่า Honda HR-V 90มิลลิเมตรและยังยาวกว่า Toyota Corolla Cross อีก60มิลลิเมตรคือเฮ้ยแล้วดูขนาดตัวถังครับผมมองว่า S6 อ่ะมันอาจจะดูแบบใหญ่ไปสำหรับผมนะแต่พอมาดูเจ้าโจไลออนเนี่ยผมว่าขนาดมันโอเคเลยครับบวกกับพละกำลังแบบนี้สำหรับผมนะไม่ว่าราคาจะออกมาแบบไหนแต่เชื่อว่าต่ำกว่า S6 Hybrid แน่นอนฉะนั้นพละกำลังแบบนี้กับไซส์บอดี้แบบนี้หน้าตาตัวรถแบบนี้ต่อให้คนที่ไปจองโอราก็ดีนะครับที่จะเป็น EV ล้วนหรือแม้แต่คนที่จอง Haval S6 Hybrid หรือว่าซื้อไปแล้วก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเจอเจ้าคันนี้กับพละกำลังแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะมีความรู้สึกเย็ดเข้เฮ้ยแม่งอยากได้คันนี้เหมือนกันมีความเสียดายบางอย่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นคนที่แบบกำเงินไว้ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยผมว่าอันนี้คือได้เปรียบในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าโปรดักต์ใหม่ๆมันออกมานะครับทีนี้มาดูฮะรายละเอียดตัวรถนะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับดูมีรายละเอียดดีเทลมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Haval S6 แล้วก็ดูความสปอร์ตมากกว่าแถมมันยังดูมีการคิดที่ดูหลากหลายอ่ะนะครับ Haval S6 มันดูเรียบง่ายไปหน่อยเดี๋ยวนี้เทรนด์ตลาดก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วรถญี่ปุ่นนะเห็นมั้ย HR-V ใช่มั้ยก็จะแบบเนี้ยเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลูกเล่นก็อาจจะการออกแบบอาจจะต่างกันหน่อยอันนี้ก็คือฮาวาวมีโลโก้ขนาดใหญ่มีกล้องรอบคันด้วยเนี่ยมีกล้องด้านหน้าเห็นไหมนี่ออปชั่นผมว่าไม่ธรรมดานะไฟหน้าเฮ้ยมาดูชิ้นงานแบบไม่ได้ก้องแก๊งนะครับเนี่ยนะไฟหน้าแน่นๆเป็นโปรเจคเตอร์ LED หมดเลยนะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light มาดูไฟครับผม
ไม่ได้ติดเครื่องให้นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ติดมันไม่มีกุญแจผมกดเท่าที่ผมจะกดได้คือได้แค่นี้นะครับน่าจะ day time แหละนะครับโอ้โหพราวมากใช้คำว่าพราวมากลากมานี่แล้วก็ในโคมเนี่ยจะมีขอบงานที่เป็นแบบสีฟ้าน้ำเงินก็คงจะบ่งบอกแล้วว่าเป็นไฮบริดนะครับเนี่ยตกแต่งด้วยขอบด้านในจะเป็นแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเส้นสีฟ้าหมดนะครับไม่ว่ารถจะเป็นตัวถังสีอะไรก็ตามแล้วก็ยังตัดกับงานที่เป็นแบบสีดำเป็นโนแบล็กแล้วก็เป็นสีดำเป็นลายนะครับแล้วก็โครเมียมนี่โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ดูดีนะครับที่ชอบคือกระจังหน้ากับไฟหน้าถ้าเรามาดูตรงๆนะครับจะเห็นว่ามันมีแบบเชฟที่แบบพยายามสอดรับกันหมดนะครับเห็นไหมมันสอดรับกันหมดทำให้รถมันดูแบบดูกว้างแล้วก็แนวของฝากระโปรงเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวเนินแล้วก็มาแบบสโลปตรงกลางนะครับขึ้นไปอย่างนี้เป็นแอ่งอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นทิศทางการออกแบบที่ดูแบบมีเชฟอ่ะนะครับมีเชฟมาตัดกับงานที่แบบเป็นเส้นสายนะครับตั้งแต่เส้นฝากระโปรงนะครับลากมาที่ตำแหน่งของไฟนี่เห็นไหมดีเทลการออกแบบดีแล้วก็บริเวณกระจังหน้าจะเห็นว่าแนวโครเมียมด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะทำมาเห็นไหมมีอยากมีลูกเล่นคือไม่ใช่แบบทำไปเรียบๆนะครับติดตั้งเซ็นเซอร์มาเลยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยโอ้6ตำแหน่งเลยเหรอนี่ข้างๆอีกนะครับโอ้ให้6ตำแหน่งนี่น่าจะท็อปแล้วล่ะนะครับผมยังไม่รู้ว่าเขาทำตลาดกี่รุ่นย่อยแล้วก็แนวบริเวณกันชนทางด้านหน้าทางด้านล่างก็จะเป็นงานสีดำเป็นโนแบล็กแล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นโครเมียมอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเหมือนโรมดำหน่อยสำหรับโครเมียมจุดๆนะครับด้านล่างมันจะเหมือนมันจะสว่างกว่าไหมยังไม่เห็นวันไหนต้องออกโครมอีกทีนึงแต่เหมือนมันจะโรมดำหน่อยๆนะครับโอ้สวยคือไม่รู้ว่าจะบอกว่าใช้คำว่าสวยไหมแต่ดูแบบดูหน้ามองสะดุดตานะครับมีกล้องที่กระจกด้านบนเห็นไหมฮะก็จับเรื่องของเลนต่างๆนะครับเส้นถนนก็น่าจะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรอดูสเปคกันโอ้เขาบอกว่า LED Premium Vision นะนี่ไงมาฮะแม็ก18นิ้วเฮ้ยให้ยางดีกู๊ดเยียร์คุณเห็นไหมยางจะเป็นไซส์อยู่ที่225 55 R18 แม็กปัดเงาแล้วก็ตัดกับงานที่เป็นแบบสีดำเงานะครับแม็กใช้ได้นะแม็กดูดีเหมือนกัน18นิ้วก็ไม่ได้เล็กนะครับก็ไม่ได้เล็กช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็น Mac Person ตรับนะครับแล้วก็ช่วงด้านหลังก็จะเป็น Caution Beam พร้อมกับคอยสปริงสอน SEV แก้มข้างนะงานประกอบที่ฉีดล้างกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED แนวเส้นแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องก็ซ่อนได้ดีด้วยนะไม่ได้เป็นติ่งยื่นๆนะฮะสีนี่เหมือนจะเป็นแบบขาวมุกเหมือนกันนะนะครับตกแต่งด้วยงานที่เป็นโครเมียมนี่ล้อมกรอบมานะครับมีแหลกหลังคาให้ด้วยรุ่นนี้เป็นไงมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟให้อีกโอ้โหเป็นไงฮะเฮ้ยครบเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็มือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถตกแต่งแก้มข้างด้วยงานที่เป็นโครเมียมแต่เขาจะไม่ได้เป็นแบบดูสายลุยเท่าไหร่นะไม่ได้มีงานที่เป็นพลาสติกกันรอยนะเห็นไหมไม่มีนะก็จะไม่แบบไม่ปิดนะครับเวลาลุยเวลาเลอะมันก็จะแบบแต่ความสูงใต้ท้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อู่ประตูมีน้ำหนักนะไม่ได้แบบว่าก้องแก๊งเบาๆไม่มีนะเฮ้ยแน่นนะนี่ความหนาเห็นไหมครับพลาสติกมีแค่นี้เองที่เหลือนี่จะเป็นแบบส่วนของประตูหลักๆเกรดงานต่างๆอ๋อนี่ไงมีการลดเกรดในเรื่องพวกนี้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับได้ไม่ใช่ได้จริงนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปมาแต่ว่าตกแต่งดีนะดีเทลรายละเอียดเห็นไหมลวดลายเห็นไหมแล้วก็ยังคงให้รายละเอียดที่เป็นพวกอะไรงานวัสดุตกแต่งสีทองโลสโกนะเหมือนกับ S6 นะเป็นพลาสติกอันนี้เป็นงานขึ้นรูปนะครับพลาสติกหมดมีบุนุ่มแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อุ้ยนุ่มผิวสัมผัสดีอันนี้ดี
ใส่ของใส่แก้วนะครับแล้วก็ลำโพงเฮ้ยแต่ลายแบบฉลุลำโพงไม่สวยอ่ะเดี๋ยวพามาดูข้างในต่อนะครับวัสดุแบบดีนะหลักๆเขาก็บอกว่าเน้นวัสดุที่นำเข้าจากเมืองจีนแหละครับแล้วก็เอามาประกอบที่นี่แต่ว่าในเรื่องที่เป็นของชิ้นส่วนตัวถังนะครับก็นำเข้ามาแยกกันมาแล้วก็มาขึ้นลายนะครับในการเชื่อมตัวถังติดเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยรวมเลยนะครับลายผลิตของฮาวาวโจไลออนเนี่ยกับฮาวาวเอสซิกเนี่ยอยู่ในลายเดียวกันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับออเดอร์ด้วยแหละตอนนี้โรงงานของ GWM ที่จังหวัดระยองมีกำลังการผลิตณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่6คันต่อ1ชั่วโมงหรือประมาณ1คันต่อ10นาทีตอนนี้จ้างงานไปแล้วประมาณ800ตำแหน่งแล้วก็จะมีการขยายการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกภายในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าประมาณ 1,000 ตำแหน่งมีทั้งในเรื่องของทำสีบอดี้ชิ้นส่วนที่เป็นสายไฟต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดแบ่งเป็นรายการผลิตต่างๆนะครับอ่ะนะฮะทีนี้มาดูนะครับถังน้ำมันแบบกดนะครับรองรับแก๊สโซฮอล์ E20 นี่บอกไว้เลยนะแต่ตัวนี้เป็นไฮบริดอ่ะมันไม่ได้เป็นปลั๊กอินเสาอากาศชาร์คฟินนะฮะแล้วก็การออกแบบหลังคางานที่เป็นเหมือนสปอยเลอร์ในตัวแบบนี้ตัดขอบเป็นทูโทนด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสีตัวถังด้านล่างเห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมรับกันหมดเลยเป็นสีดำเงานะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นี่แล้วก็นี่มีลูกเล่นเว้ยเฮ้ยนะครับหลังคาไม่สูงมากความสูงตัวรถนะครับก็จะต่ำกว่า Toyota Corolla Cross 1 มม. นะครับเพราะคันนี้จะอยู่ที่ 1,619 มม. แต่ Corolla Cross มัน 1,620 มม. แต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ไซส์ยางอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะครับนิดเดียวมิลเดียวไฟท้ายเป็น LED โอ้สวยนะคันนี้แหละที่คุณเห็นแบบวิ่งกันพางตัวเนี่ยแหละที่คุณแบบถ่ายแล้วคุณก็ส่งกันมาถามผมในอินบ็อกซ์ของแมสโซโลคานะครับรายละเอียดงานเป็นเห็นไหมอุ้ย LED หมดนะครับเป็น Full LED นะฮะโอ้ไฟเลี้ยวอยู่นี่เป็น LED อุ้ยเห็นชัดเลยแบบนี้นะนี่รอบคันเป็น LED หมดเลยโอ้โหถ้าคุณเห็นไฟเลี้ยวด้านหน้านี่คุณจะตกใจแบบไม่โคตรใหญ่คุณดูเต็มนี่เลยถ้าไม่เห็นคือตาบอดแล้วจะใหญ่ไปไหนนี่และอันนี้คือไฟเบรกยาวเต็มแนวเลยหุ้ยอันนี้เต็มตาเห็นชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนใช่ไหมฮะอักษรโจไลออน HEV GWM แล้วก็เซ็นเซอร์ทางด้านท้ายนะครับมีให้อีกเห็นไหมอีกโอ้โหอีกครบตำแหน่งคือตอนเนี้ยคือว้าวไปหมดอ่ะคือให้ของเยอะนะครับแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับแล้วก็ดูฮะงานที่เป็นพวกดิฟฟิวเซอร์ทางด้านล่างอันเบลเลอร์เลยนะครับทำสีด้วยไม่ใช่ทำมาเป็นสีแบบดำด้านนะครับนี่ก็คือเพิ่มต้นทุนการผลิตหมดนะครับเพราะพ่นสีมาเลยเห็นป่ะข้อดีของการพ่นสีแบบนี้คือมันเช็ดล้างทำความสะอาดมันก็จะง่ายด้วยนะครับแต่ว่าโอเคเวลาเป็นริ้วเป็นรอยอะไรก็อาจจะต้องแบบไปทำสีใหม่แล้วก็ตัดกับงานที่เป็นแบบสีดำเงานะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบทับทิมพวกนี้นะครับเดี๋ยวพอรถได้ขับนะครับได้ขายจริงๆผมจะพาไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าโอเคแล้วนะครับชุดปะยางนะครับซ่อมยางเพราะว่าไม่มียางอะไหล่เป็นไฮบริดไงนะครับมีไฟส่องสว่างให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะได้สิถ้าแบบนี้นะปึ๊บนี่ไม่เรียบครับแต่ว่าเฮ้ยก็โอเคนะครับโหภายในเป็นสีทูโทนด้วยนะครับสำหรับเบาะที่นั่งมีสลักอยู่นี่ที่หัวมุมนะครับดึงเอาเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับข้างในพวงมาลัยเหมือนกับ S6 Hybrid นะครับตกแต่งด้วยงานสีที่เป็นแบบสีทองรถโกนะแล้วก็มีปุ่มควบคุมเว้นระยะจากรถยนต์คันด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติต้องไปดูครับว่าจะสามารถทำงานได้จนถึงจุดนิ่งหรือไม่อู้หน้าจอนี่แบบโอ้โหทำดีหน้าจอดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับขนาด 12.3 นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้เนี่ย7นิ้วแล้วยังมีนี่ Head Up Display นะครับยิงขึ้นมาเป็นแสงด้านบนนะครับ
อันนี้มีให้อีกอู้อันนี้บุอันนี้บุฮะอันนี้บุอีกแล้วก็ทำมาลายด้วยไม่ใช่แค่บุทำลายให้อีกเดินได้จริงสีทองโอ้ยนี่ด้านบนตกแต่งให้รับกันกับแผงข้างประตูนี่เป็นแนวเดียวกันหมดแล้วก็ดูครับเฮ้ยผมว่าไอเนี่ยดูดีกว่า S6 อีกนะมีไวเลสชาร์จให้อีก1ตำแหน่งเกียร์ปรับเปลี่ยนด้วยระบบไฟฟ้านะครับ R&D เหมือนกับ S6 มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮช่องใส่ของเสียบนู่นนี่นั่นนะครับช่องวางแก้วตำแหน่งดีมากๆทำมาเป็นช่องแก้วเล็กแก้วใหญ่เผื่อเป็นกาแฟเล็กนะครับอันนี้เป็นยางนะครับไว้ยึดตำแหน่งดีด้วยครับที่เท้าแขนตำแหน่งดีหมดเลยนะครับการตกแต่งรายละเอียดนี่ทำมาเป็นสีแบบเป็นลวดลายดูดีเลยนะครับงานวัสดุดีช่องใส่ของใส่กล้อง DSLR ได้เลยนะครับที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากเลนไม่ได้ยาวอันนี้ก็บุมานะครับแต่มันอาจจะแบบอาจจะเลอะได้นะครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบขาวมากนะครับเบาะนี่อู้นั่งสบายนุ่มครับด้านหน้ามี USB มาให้อีก2ตำแหน่งนะครับด้านหลังก็ USB ให้อีก2ตำแหน่งแต่ว่าเป็น Type A ทั้งหมดแล้วก็มีแอร์แถวหลังมาให้ด้วยสำหรับผู้นั่งตอนหลังเบาะนะครับผมยังไม่รู้นี่ใช่ท็อปหรือไม่นะครับแต่ฝั่งเนี้ยเป็นปรับไฟฟ้า6ตำแหน่งฝั่งนี้เป็นอะไรปรับมือเนาะแล้วก็เบาะนุ่มครับ2 Tone ปักอักษร5วาวเป็นสีเบจนะครับมีพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งไฟปรับระดับได้มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกระจกพวงมาลัยได้แค่สูงต่ำดึงเข้าดึงออกไม่ได้ได้แค่2ทิศทางนะครับไฟหน้าเป็นออโต้ด้วยระบบปัดน้ำฝนกระจกตัดแสงนะครับมี USB เสียบกล้องให้อีกนะครับฝั่งนี้มีช่องเก็บแว่นนะครับหลังคาซันรูฟเปิดปิดได้มีไฟให้มีกระจกแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะครับเป็นนั่งด้านหลังกันหน่อยโอ้โหเบาะแถว2คุณดูครับพื้นที่วางขาเล็กรูมของผมเหลือเลยนะครับโอ้เหลือครับเพราะว่าตัวถังมันยาวกว่าทางด้านของ SRV SRV ยังนั่งดีเลยแล้วคันนี้แน่นอนครับพื้นที่ไม่ต้องห่วงครับโปร่งครับหลังคาเป็นแบบสีเบจนะครับโอ้เฮดรูมเหลือครับแล้วก็ถุงลมด้านข้างมีนะครับคู่หน้ามีอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วก็น่าจะมีไซส์แอร์แบ็กด้วยเป็น6ตำแหน่งละไม่แน่ใจว่ามีที่หัวเข่าหรือไม่เดี๋ยวรอดูสเปคอีกทีนึงนะครับที่เท้าแขนดีครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆมีช่องวางแก้วน้ำให้2ตำแหน่งแข็งแรงครับบอลรองศีรษะ3ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่แบบดีมากอ่ะอู้นี่ก็งานดีเนี่ยที่ยึดพวกนี้นะครับไฟเป็น LED อีกนะครับมีขอยึดมาให้วัสดุพลาสติกอันนี้นุ่มเหมือนกับทางด้านหน้าโอเคเลยการตกแต่งมี ISOFIX ให้พับแยกได้60 40นี่คือใช้เวลาแบบเร็วที่สุดละนะครับแต่บอกเลยว่าเบาะหน้านั่งสบายเบาะหลังนั่งสบายสำหรับโรงงานของ GWM นะครับที่เทคต่อจากทางด้านของ GM General Motor หรือว่าผู้ผลิต Chevrolet ก็ตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตนะครับอยู่ที่ 80,000 คันต่อปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าผลิต2รุ่นก็คือ Haval S6 Hybrid แล้วก็ Haval Joe Lion ก็มีรถในสายการผลิตแล้วถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็เป็น SUV หมดเลยมีการเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับไปเป็น 120,000 คันนะฮะแล้วก็น่าจะมีการลงเครื่องจักรชุดใหม่เนี่ยในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยแล้วก็ภาพรวมสัดส่วนในการผลิตก็เป็นเพื่อส่งออกด้วยไม่ว่าจะเป็นในเขตภูมิภาคอาเซียนนะครับที่เป็นภูมิภาคขวาออสเตรเลียนะครับหรือว่าส่งไปขายในแอฟริกาใต้นะครับแต่สัดส่วนในการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 40% นะครับส่วนผลิตเพื่อขายแล้วก็จำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 60% แล้วก็ตอนนี้ทาง Great Wall ก็ได้แจ้งเพื่อความมั่นใจของคนไทยว่านอกเหนือจากที่เมืองจีนแล้วเนี่ยเขามีโรงงานผลิตทั่วโลกเนี่ยอยู่มากถึง4แห่งด้วยกันแล้วก็เป็นโรงงานที่ทันสมัยส่วนสำหรับที่เมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงงานนึงที่ค่อนข้างที่จะครบวงจรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีในหลายๆรายนะครับเพียงแต่ว่าชิ้นส่วนใหญ่ณเวลานี้สำหรับการผลิตรถยนต์2รุ่นเนี่ยนะครับจะเน้นนำเข้าจากเมืองจีนแล้วก็มาประกอบที่เมืองไทยนะครับนอกเหนือจากนั้นในไลน์ของ SUV เองเนี่ยนะครับยังเตรียมความพร้อมในเรื่องของไลน์ประกอบกระบะด้วยมีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นช่วงฐานล้อขนาดใดเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับไลน์การผลิตได้ให้เหมาะสมตามแต่ละโปรดักต์นั่นหมายความว่าถ้ามีการลงเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมนะครับมีการเตรียมจ้างงานเพิ่มเติมนะครับก็แสดงว่ากระบะเกรดบอลเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นในปีหน้ากันนะครับสุดท้ายคืออยู่ที่ราคาแล้วนะครับว่าราคาของตัวรถเจ้า Haval Joe Lion ของ Great Wall นั้นจะมีราคาที่เท่าไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ตลาดในช่วงปลายปีนั้นคึกคักมากๆในกลุ่มที่เป็น crossover SUV ส
ำหรับวันนี้ผมตระกูลลิทมิตรต้องฝากทุกท่านกดติดตามแมสโซโรคาในทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่เป็นกำลังใจให้การสวัสดีครับ